ปะแล้วทุกคนก็แบบเฮ้ยเฮ้ยอะไรของมึงวันเนี้ยมันชอบอยู่ในตู้เฮ้ยเออแล้วพยายามจะตามเขาไปด้วยไงเขาอพยพหนีไปทางบ้านแล้วอะไรเงี้ยอยากจะไปเขารถเมื่อกี้คือเพื่อนบ้านเขาหนีไปใช่แล้วก็คือ5นาทีของฉากเนี้ยมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของเส้นเรื่องใหญ่เลยอ่ะตู้สีฟงใช้เวลากับฉากนี้ไป5-6นาทีได้แต่ผมเข้าใจคือมันก็ตลกไงแต่ถ้าคุณคิดว่ามันจะเป็นหนังตู้สีฟงที่เรานึกถึง election เรานึกถึงเมื่อกี้มีคนส่งมา breaking news มันไม่ใช่ไม่มีอะไรมันไม่ใช่แล้วมันไม่มีความเป็นอย่างนั้นอยู่บ้างเลยมีไหมสักหน่อยมันคืออย่างที่บอกฮะว่าลายเซ็นของตู้ชิฟงในเรื่องนี้ก็คือการจับเอาเหตุการณ์ที่มันดูเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะไม่เกี่ยวข้องกันเออทุกอันเนี่ยมาใส่เข้าไปแล้วแบบความจงใจจะไม่ให้เหมือนตลกเนื้อไหมคือหนังตู้ชิฟงเนี่ยบางทีเราก็ขำมันโดยที่แบบเฮ้ยมึงโหดขนาดนี้แต่กูขำอะไรคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้นี้มันไม่ใช่ไงนี่คือก็กูจะปล่อยมุกอ่ะกูจะปล่อยมุกตอนเนี้ยเป็นหนังปล่อยมุกเออเป็นหนังปล่อยมุกอ่ะสำเร็จในเหตุการณ์ปล่อยมุกสำหรับพี่ต่อผมได้นะผมนั่งขำอ่ะคือเนี่ยอย่างเช่นฉากทุ่มลูกเก้าเราออกจากงานได้คือเพราะว่าพระเอกเนี่ยมันจะต้องฉากนี้คือใช่พระเอกมันจะต้องสร้างเหตุการณ์ที่เหมือนจริงเพื่อจะสืบจินตนาการเนี่ยก็ทุ่มทีวีกันอยู่เนี่ยแหละทุ่มแล้วทุ่มทีทุ่มแล้วได้ฟิลยังไม่ได้ทุ่มใหม่นึกออกแล้วมันจะต้องเล่นอย่างเงี้ยตลอดเวลาใช่มันจะเล่นอย่างงี้ตลอดเวลาไงตบกันแล้วแบบยังไม่รู้สึกเยอะสุดตบอีกกระทืบอีกเอาค้อนตีอีกอะไรเงี้ยคือนึกถึงหนังโจซิงฉือแรกๆไว้อะเป็นในฉากนั้นเป็นในทางนั้นเลยเป็นในทางนั้นเลยสรุปกันว่า Blind Detectiveไม่ใช่ทริลเลอร์นะครับไม่ใช่มีแต่มีคือจังหวะที่จะทริลเลอร์ก็มีมันก็ทำได้ถึงไงจังหวะที่แบบมันจะฆ่ากันมันจะอะไรอย่างเงี้ยก็ตู้ฉีฟงอยู่คือมันเป็นงานสนุกของตู้ฉีฟงเอาง่ายๆอ่ะแล้วคนดูก็ผมคิดว่าถ้าคนดูคุ้นกับทางฮ่องกงยุคเก่าก็จะสนุกด้วยก็จะบันเทิงได้ก็จะบันเทิงมากเลยแหละไม่ใช่บันเทิงบันเทิงด้วยบันเทิงมากชาวประกอบก็จะรู้ว่าจะเป็นตลกทางไหนนะฮะครับถึงเป็นหนังตลกแต่สำหรับพี่ต่อก็ถือว่าประสบความสำเร็จสำหรับผมชอบนะคือมันก็หลอกให้เราดูจนจบได้อะอย่างนี้เนี่ยแกเป็นอะไรกันนะคนนี้แกใช้งานแกใช้หน้าคนนี้ตลอดเวลาแต่ที่ผมชอบอีกอย่างนึงนะคือตลกแบบตู้ฉีฟงแบบเนี้ยครับมันไม่ปล่อยให้พันธมิตรเลอะไงคือทีมภาคพันธมิตรมึงอย่าได้หวังว่าจะมาเลอะไงเขาใส่มุกบ้าบอมากไม่ได้แต่หนังก็ยังตลกอยู่คือมีคนบอกว่าพันธมิตรภาคเรื่องไอ้เบรนดาลเนี่ยครับคือแบบตลกเลยอ่ะตลกไปเลยพยายามจะแบบให้มันตลกแบบซอฟอ่ะใช่ผมไปดูมาบางฉากเฮ้ยมึงเขากำลังเครียดมากเลยนะกำลังเครียดอะไรเงี้ยโตใส่ซะแต่ว่านี่ไม่ใช่ไงสำหรับ Blind Detectiveในความเป็นหนังตลกเอาพี่ต่อให้คะแนนหน่อยดีกว่าครับในความเป็นหนังตลกฮ่องกงนะย้ำนะหนังตลกฮ่องกงและคนดูที่คุ้นเคยกับหนังฮ่องกงอยู่แล้วเนี่ยผมให้ไป4โอ้4เต็ม5เออมันขำนี่ด้วยขำนะเออเออใครอยากดูหนังตลกไปซื้อมาดูได้ครับตลกบ้าๆบอๆตลกไทยไม่ใช่แต่ปกฮ่องกงใช่แน่คือปกฮ่องกงอย่างนี้เลยนะมันคืออย่างนี้ครับนี่คือถ้าถูกทุกข้อต้องปกนี้นะครับนี่ครับแต่ผมเข้าใจนะเพราะว่าในปกไทยอ่ะครับคือถ้ามันอย่างเงี้ยมันคงขายไม่ได้ไงนะผมก็ไม่ซื้อพี่ผมก็ไม่ซื้ออ่ะเออตอนแรกพี่ต่อซื้อมาก็นึกว่าตู้ฉีฟงอ่ะมันต้องโหดเข้มเอสเปรสโซ่อ่ะเออมันต้องแบบนั้นนะมันต้องแบบมาเฟียสุดๆระทึกสุดๆแล้วก็จังหวะเลือดสาดโดยที่โอ้ช็อกช็อกไม่ใช่ไม่ใช่อะตลกครับแต่สำหรับใครที่เป็นคอหนังตลกฮ่องกงประสบความสำเร็จได้กับหนังเรื่องนี้มาดูได้ถ้าใครเป็นคอหนังตู้ฉีฟงผมว่าก็ได้นะก็ได้หนังเป็นโซนหนังดีแหละนะบลายด์ดีเทคทีฟพี่ต่อให้ไป4เต็ม5นะครับแล้วตอนนี้อลิสกับพี่นันเขารออยู่แล้วกับมหากาพย์ความยิ่งใหญ่ที่จะมีภาค7ด้วยเห็นว่าผมอยากรู้จบไม่จบใครอยากรู้เป็นอย่างไรนาวชูอิงครับWe'll be right back.
Paris. Who wants to live anywhere else? It's to us. Why? What? Ooh, what? We're in Paris. Yes, exactly. Why don't we just stop just and enjoy look. It? Too modern. Too empty. Too touristy. Your knee's gone yet? Not yet. What are you doing here in Paris? God. It's our wedding anniversary. And now you have time just for each other. สำหรับใครนะคะที่อยากจะได้ของรางวัลของเราในวันนี้อย่าลืมนะคะทายหนังในโซเข้ามาค่ะคำใบแรกของเราบอกว่าผู้รอดชีวิตคำใบที่2คือล้างแค้นแบบถึงลูกถึงคนและคำใบที่3ดินแดนเถื่อนค่ะทายเข้ามาได้ตลอดเลยนะคะส่วนตอนนี้ถึงเวลาของนาวโชว์อิ่งแล้วกับภาพยนตร์3เรื่องด้วยกัน3เรื่องเลยเหรอใช่โอ้โหเอา2ไม่มีเรทไม่มีเอาเรทไม่มีใช่ไหมมีแค่2เรื่องมีแค่2เรื่องอ่ะคือสมเด็จพระนเรศวรตำนานสมเด็จพระนเรศวร5กับLove the Weekend หรือ The Weekend สำหรับคนแก่นะครับแต่ว่าคนแก่ไม่ได้ไปดูก็ให้วัยรุ่นไปดูแทนแล้วเป็นไงบ้างอลิสไปดูมานะครับเรื่องนี้ใช่ค่ะก็จริงๆคือก็ถ้าคนแก่ไปดูคงจะได้อะไรมากกว่าพูดตรงคือประสบการณ์เราไม่ถึงในหลายๆแง่มุมอะไรค่ะเพราะว่าเรื่องราวมันเล่าถึงเรื่องราวเล่าถึงคู่รักคู่หนึ่งที่ก็วัยก็ตามอย่างที่เห็นนี่แหละก็ใกล้แล้วอ่ะนะคุณหมอผมใกล้นะใกล้แล้วทีนี้คือเขาก็มีชีวิตคู่ที่ชีวิตมันผ่านมาเยอะอ่ะเขาก็เลยเหมือนหนีไปฮันนีมูนในที่ที่เคยไปอะไรเงี้ยเหมือนกลับไปเอนจอยกับเรื่องราวในอดีตอะไรเงี้ยซึ่งหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันจะแบบดราม่าจัดร้องไห้ลาบถึงอะไรเนี่ยคือมันไม่ขนาดนั้นแล้วว่าใช่มันเป็นอารมณ์แบบเหมือนกับไปรื้อความทรงจำเก่าๆอย่างเพลินๆโดยใส่ความเป็นเด็กเข้าไปใส่ความตื่นเต้นเข้าไปเรารู้สึกว่ามันเหมือนกับไปที่เก่าแต่ว่าเล่าด้วยมุมใหม่เป็นการพยายามเล่าด้วยมุมใหม่ของคนสองคนใช่มันก็เลยจะมีเหมือนเราเคยไปเที่ยวสวนสยามอะไรเงี้ยแล้วแต่ครั้งที่ไปใหม่เราไม่อยากให้เหมือนเดิมอ่ะเราจะทำอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นความสนุกซึ่งมันก็เลยจะไม่ได้แบบดราม่าขุ่นเข้าไปในอดีตว่าครั้งนั้นที่เคยไปฉันเคยทำอะไรไว้ไม่ใช่แบบนั้นเค้นๆไม่เอาไม่มีใช่อันนี้คือเหมือนแบบว่ากลับไปที่เก่ากันอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าสิ่งที่หลายคนอาจจะเขาเรียกไงดีอ่ะมันยังไงคือการตามบทของเขาดีกว่าคือไดอะล็อกที่เขาคุยกันอะค่อนข้างเหมือนเป็นการคุยกันที่ไม่จบประโยคสำหรับเรานะนิดนึงคุยกันที่ไม่จบประโยคใช่แต่ว่าคนบางคนมันจะเก็ทกันนะอ๋อแสดงว่ามันเหมือนคน2คนที่รู้กันอยู่แล้วใช่ๆๆซึ่งคือไม่ใช่บอกว่าทิ้งคนดูนะคือคนดูกลุ่มนึงก็จะเก็ทแต่คนดูกลุ่มนึงก็อาจจะตามยากแล้วมันตลกมั้ยฮะตลกมั้ยดูเหมือนตลกนะรอบที่เราไปดูอ่ะคนขำเยอะเรื่อยๆแล้วก็เป็นตลกธรรมชาติตลกไม่ได้แบบไม่ได้เป็นแบบขนาดว่าเป็นดาร์คคอมเมดี้ขนาดนั้นด้วยนะแล้วก็ไม่ได้เสียสีขนาดนั้นแต่ว่ามันตลกไปด้วยหลายๆอย่างแล้วว่าหลายๆอย่างมันพาไปอะไรเงี้ยแต่ก็ได้ยินมาว่ารอบอื่นก็ขำน้อยอ๋อใช่คือแล้วแต่เลยว่าแบบเราผ่านอะไรมาเราเข้าใจแค่ไหนอะไรเงี้ยเพราะอันเนี้ยจริงๆคือบรรยากาศทุกอย่างมันเป็นฝรั่งเศสก็จริงแต่ว่าคือคู่เนี้ยเป็นคนอังกฤษมันจะมีความเป็นอังกฤษที่ถ้าใครเคยคุยหรือว่าเคยรู้จักอังกฤษอ่ะคนหรือคนอังกฤษอ่ะมันก็จะมีความเป็นอย่างนี้แหละอ๋อตลกแบบอังกฤษนะตลกแบบอังกฤษใช่อะไรแบบนั้นก็คือโจทย์ของหนังนี่มันเหมือนกับอะไรนะบอกว่าคนเราจะตกหลุมรักคนเดิมได้กี่ครั้งในชีวิตใช่ไหมใช่มันก็คล้ายๆแบบพาเราไปอ่านหนังสือเล่มเดิมแหละจริงๆแล้วว่ามันคือการอ่านหนังสือเล่มเดิมนะที่มีอะไรมากขึ้นใช่แต่ว่าอีกอย่างนึงที่อาจจะยากสำหรับเรื่องนี้คือสองคนนี้คือผู้ชายอะค่ะเป็นอาจารย์สอนฟิโลโซฟีสอนปรัชญาผู้หญิงก็เป็นครูเหมือนกันแต่เป็นครูชีวะซึ่งแต่ว่าผู้หญิงคือมีความชอบในแง่ของก็ต้องคุยเรื่องปรัชญารู้เรื่องในระดับนึงบอกว่าเขาก็จะมีภาษาอย่างเงี้ยสถานที่ที่เขาไปหรือบรรยากาศที่เขาคุยกันอะไรเงี้ยอย่างเช่นอย่างเงี้ยเขาเอนจอยกันไงคนดูบางคนอาจจะไม่เอนจอยแล้วอยากจะชม Paris as Paris แต่มันก็มีความสวยแบบฝรั่งเศสที่เราก็ได้อิ่มเอมในระดับนึงแล้วนะมันเหมือนแบบถ้าพูดถึงเรื่องความซึ้งอ่ะได้มั้ยครับได้มั้ย
ซึ้งนะซึ้งใช่ไหมใช่แต่ว่าคือไม่ใช่หนังไม่ได้หนังจบฟิลขนาดนั้นเวลาเราดูหนังพวกนี้มันจะต้องมีอะไรแบบนี้แบบแนบมาเนี่ยมันแนบมาแต่ว่าเราว่าเรื่องนี้แยบยลตอนจุดที่จะกลับไปรักกันอีกครั้งหนึ่งแล้วว่ามันแยบยลมากแต่ว่าคือจบไม่ได้จบแบบเขาจะเลิกกันใช่ไหมสองคู่นี้มันไม่ได้จบแบบฟิลกู๊ดอย่างนั้นนะแบบอ๋อคงไม่ใช่มันไม่ใช่อยู่แล้วล่ะสำหรับคนวัยนี้มันใช่ไหมอ๋อมันไม่ใช่เหมือนอามัวไหมอามัวแบบไม่ใช่เป็นการเล่าช้าขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้เล่าในมุมที่ดราม่าขุ่นลึกเข้าไปในจิตใจค่ะแต่ก็เข้าถึงทุกตัวละครคือมันก็มีความเป็นมนุษย์แหละแต่ว่าไม่ใช่แบบอามัวไม่ใช่อามัวนี่ถึงค่อนข้างอมนหน่อยอารมณ์นั้นอันนี้ไม่ใช่อันนี้แบบเพลินๆเหมือนกลับไปสวนสยามกันอย่างนั้นใช่ไหมใช่ไปอารมณ์นั้นเป็นเด็กกันอีกครั้งนึงไปมีชีวิตชีวาไปสดใสอีกครั้งนึงใช่ในร่างคนแล้วก็เรียนรู้อีกเขาเรียกว่าเรียนรู้เรื่องเดิมแต่ผ่านสายตาอีกแบบนึงโอเคคือใครที่จะเหมาะไปดูเรื่องนี้อ่ะโหจริงๆถ้าคนชอบคิดอะไรนิดหน่อยอ่ะน่าจะชอบกับบทเรื่องนี้สูงแล้วก็คนที่ชีวิตคู่เริ่มถึงจุดหนึ่งแล้วอ่ะจุดไหน จุดแก่ อยากกลับไปรักกันอีกครั้งนึงคือไม่จำเป็นว่าจะต้องแก่ไงบางคนอาจจะคบกันตั้งแต่แบบ3ขวบจนถึง20ก็เริ่มเบื่อแล้วหรือเปล่าโอเคกลับไปเที่ยวกันอีกครั้งนึงคุณรู้สึกว่าคุณกำลังเริ่มรู้สึกเบื่อคนที่นอนอยู่ข้างๆคุณหัวแรงก็ไปดูโอเคนึกถึงวันที่เราเคยและกันพบกันครั้งแรกอะไรประมาณนี้นะโอเคมาอีกเรื่องดีกว่าค่ะสำหรับเรื่องที่ตอนนี้ภาพยนตร์แห่งความรักเหมือนกันนะครับใช่ยึดครองโรงหนังเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภาค5นะคะตอนยุทธหัตถีซึ่งว่ากันว่าว่ากันว่าจะเป็นตอนสุดท้ายว่ากันว่าอย่างนั้นก็คือมาสงครามครั้งสุดท้ายแล้วครั้งนี้คือยุทธหัตถีเพราะว่าได้รับการโปรโมทมาประมาณ2ภาคที่แล้วนะครับค่ะตั้งแต่ภาคที่3แล้วคาดหวังว่ามันจะเป็นภาคที่น่าจะสมบูรณ์แบบสมบูรณ์เพราะว่ามันเป็นตอนยุทธหัตถีด้วยคือหนังเรื่องนี้ของท่านมุ้ยผมยอมรับว่าเดินทางมาในรูปแบบของหนังดราม่าเต็มรูปแบบนะโอเคมันอาจจะมีฉากแอคชั่นที่ใหญ่โตซึ่งเรายอมรับว่าเรียกอลังการมีความมีความมานะพยายามในการที่จะสร้างฉากพวกนี้ขึ้นมาแต่ว่าแกนหลักจริงๆของหนังกลับอยู่ที่อารมณ์ของความดราม่าแล้วพยายามที่จะซาบซึ้งคือทำให้คนดูรู้สึกไปกับเรื่องพวกนี้มากกว่า อย่างเช่นดราม่าเกี่ยวกับเรื่องของที่ชัดเจนมากที่สุดเลยนะ คือเรื่องของความเป็นพ่อทั้งสองด้านไม่ว่าจะฝั่งของมังสามเกียรติซึ่งเป็นกษัตริย์ลูกกษัตริย์ของพม่าหรือแม้แต่พระมหาธรรมราชาซึ่งเป็นพระบิดาของพระนเรศนะครับก็คือหนังพยายามเปรียบเทียบสองด้านเนี้ยแล้วให้ความสำคัญมากคือเราจะรู้สึกซาบซึ้งกับส่วนนี้มากที่สุดในหนังเลยนะในส่วนเบื้องต้นคือความเป็นพ่อจะเป็นสิ่งที่กำหนดชะตากรรมของลูกในอนาคตต่อไปแล้วหนังก็แสดงให้เห็นทั้งสองด้านนี้อย่างชัดเจนว่า อนาคตของแต่ละคนจะเป็นยังไงแต่ละคนของชาติแต่ละชาติผมว่าซึ้งนะผมว่าซึ้งมากคือในส่วนที่แบบลูกถ้าเราไม่คิดอะไรมากคือพ่อสอนลูกอ่ะมันก็เหมือนปุถุชนทั่วไปคือหนังทำให้เรารู้สึกประมาณนี้แต่ว่าในขณะเดียวกันหนังก็เล่าแบบเขาเรียกอะไรนะเล่าแบบประวัติศาสตร์ของชาวบ้านด้วยคือยังไงเอ่ยประวัติศาสตร์ของชาวบ้านหมายถึงตัวละครที่ถูกเสริมเข้ามาเงี้ยอย่างไอ้ขามอย่างพวกอะไรพวกเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าท่านมุ้ยเนี่ยท่านทรงมีวิสัยทัศน์เรื่องพวกนี้มาตั้งแต่ภาคแรกแล้วล่ะเนี่ยตั้งแต่การปูตัวละครตั้งแต่เด็กใช่ตั้งแต่เป็นเด็กเลยประวัติศาสตร์ที่มองผ่านสายตาของคนธรรมดาของชาวบ้านทั่วไปไอ้ขามเอ่ยเลยกินเลยไอ้บุญทิ้งอะไรพวกเนี้ยแล้วหนังก็ให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้นะคือผมรู้สึกว่าหนังเก็บมาตั้งแต่ภาคแรกแล้วแล้วไม่ทิ้งเลยพวกเนี้ยจนกระทั่งว่ามันก็มาพีคในมาพีคในนี้แบบชัดๆเต็มที่เหมือนกัน